รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะฮะที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้ผมมีเมนูเครื่องดื่มนะครับที่เรียกได้ว่าอร่อยแล้วก็สีสันน่าทานนะครับใครทำเนี่ยก็แฮปปี้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะครับกับเมนูซีเรียลมิลค์เชคครับซีเรียลมิลค์เชคของเรานะครับบอกได้เลยว่าทำง่ายจริงๆนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะทำในส่วนของมิลค์เชคกันก่อนเลยนะฮะแต่ว่าเราจะเตรียมเป็นนมแช่แข็งนะฮะเป็นนมสดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นพิมพ์น้ำแข็งแบบนี้เลยครับเราก็แค่เทตัวนมสดนะฮะลงไปในพิมพ์น้ำแข็งครับเทนมสดนะครับลงไปจนเต็มพิมพ์นะครับจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็นำไปเข้าช่องแข็งนะครับรอจนตัวน้ำแข็งนมสดของเราเซตตัวดีนะครับและนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือตัวนมสดที่เราแช่แข็งไว้จนได้ที่นะครับพอเซตตัวปุ๊บเนี่ยก็กระเทาะออกมาจากพิมพ์ได้เลยนะฮะก็จะเป็นก้อนๆน่ากินแบบนี้เลยเพียงเท่านี้เราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะมาทำมิลค์เชคกันครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมก็จะใส่ตัวก้อนน้ำแข็งนมสดของเราเนี่ยนะครับลงไปในอ่างผสมเลยใส่นมสดนะครับที่เป็นน้ำแข็งเรียบร้อยนะครับตามด้วยซีเรียลของเรานะครับความอร่อยของเมนูนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ซีเรียลที่เราใส่เนี่ยแหละครับสังเกตดูมีหลากหลายสีสันเลยแล้วก็หลากหลายรสชาติด้วยจากนั้นนะครับคุณผู้ชมตบท้ายด้วยนมข้นหวานนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมมันนะฮะส่วนผสมแค่3อย่างนะครับเป็นนมสดแช่แข็งนะครับซีเรียลของเราแล้วก็นมข้นหวานนะครับพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บก็เปิดเครื่องปั่นได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นนะฮะจนตัวมิลค์เชคของเรานะครับเป็นเนื้อเนียนเลยนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับเนื้อเนียนได้ที่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนี่ครับนี่แบบนี้เลยเอาล่ะครับหลังจากปั่นจนได้ที่นะครับเราก็จะตักใส่แก้วเสิร์ฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะบีบวิปปิ้งครีมด้านบนนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยซีเรียลอีกทีหนึ่งครับตกแต่งด้วยตัวซีเรียลของเรานะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับซีเรียลมิลค์เชคครับผู้ชมลองเอาไปทำเป็นเมนูประจำครอบครัวกันดูนะครับและสำหรับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยอร่อยจากเครื่องดื่มที่คุณเท็ดดี้ทำให้รับประทานแล้วคราวนี้ก็มาถึงคุณยิ่งศักดิ์บ้างล่ะคุณผู้ชมครับเป็นเมนูวาฟเฟิลทุเรียนครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัพเค้กใส่กระทงให้สวยงามมาฝากกันค่ะ
คัพเค้กมีต้นกำเนิดจากอเมริกาเกิดจากการนำเค้กใส่ถ้วยอาหารเพื่อต้องการขนมชิ้นเล็กทานในครอบครัวจนกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบันเนื้อเค้กที่เหมาะสำหรับทำคัพเค้กมากที่สุดคือบัตเตอร์เค้กเพราะตัวเนื้อเค้กต้องคงรูปได้ที่รวมถึงคัพเค้กหรือกระทงคัพเค้กก็สำคัญเพราะจะช่วยเพิ่มความสวยงามและมูลค่าของคัพเค้กได้กระทงใส่คัพเค้กที่นิยมได้แก่กระทงกระดาษสามารถทนความร้อนนำเข้าอบร่วมกับตัวเค้กได้นอกจากนี้ยังมีกระทงกระดาษที่เคลือบด้วยไขมันและพลาสติกแต่ไม่นิยมนำเข้าเตาอบจะทำให้สารที่เคลือบถ้วยปนเปื้อนในตัวคัพเค้กได้ถ้วยฟรอยมีคุณสมบัติป้องกันการซึมของน้ำหรือน้ำมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ขั้นตอนการนำเข้าอบจนสุกสามารถบรรจุอาหารได้ทั้งร้อนและเย็นถ้วยคัพเค้กแบบเคลือบส่วนมากนิยมอบเค้กให้สุกและตัดเป็นชิ้นใส่ลงไปไม่สามารถนำเข้าเตาอบได้เพราะจะทำให้ถ้วยคัพเค้กละลายเทคนิคการทำคัพเค้กและการใช้กระทงคัพเค้กในการทำคัพเค้กเพื่อให้ได้ทรงตัวดีและมีเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำเราควรเลือกใช้แป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะร่อนแป้งผงฟูวานิลาชนิดผงและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ควรมีการผสมของแห้งเข้าด้วยกันก่อนเพื่อจะกระจายตัวได้ดีไม่ทำให้เกิดจุดบนหน้าขนมตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนขึ้นฟูดีเทคนิคนี้จะทำให้เนื้อขนมมีความนุ่มเบาเติมไข่ไก่ทีละฟองควรเปิดเครื่องตีด้วยความเร็วปานกลางและควรทิ้งช่วงเวลาให้ไข่ไก่ฟองที่1เข้ากับส่วนผสมทั้งหมดจึงใส่ไข่ไก่ฟองที่2เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนผสมแยกชั้นใส่แป้งที่ร่อนเตรียมไว้ตีพอเข้ากันแล้วใส่นมข้นจืดตีให้เข้ากันแล้วปิดเครื่องการเลือกถ้วยคัพเค้กควรเลือกเบอร์กระทงกระดาษที่พอดีกับถ้วยอลูมิเนียมที่รองเพื่อทำให้ทรงของคัพเค้กสวยไม่เบี้ยวตักเนื้อเค้กใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ 350-375 องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อคัพเค้กสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้แล้วตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมทั้งสวยงามและน่ารับประทานแบบนี้อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM